กลับมาพบกันต่อกับรายการแก้วกล้าตะลุยวอริกวันนี้เป็นวอริกวันที่4ชมอาจจะถามว่ามีวันที่1แล้ววันที่2วันที่3หายไปไหนคือแก้วอัดแล้วนะครับแต่แก้วตีได้ห่วยแตกมากๆเลยนะครับก็เขื่อนนะครับที่จะเอามาให้ชมกันครับก็เลยไม่ได้เอามาให้ชมกันนะครับวันนี้มาวันที่4นะครับมีความมั่นใจขึ้นมาหน่อยนะครับหวังว่าแก้วจะไม่พลาดสัปดาห์นั่นเองวันนี้แก้วมากับบ้าน11จนถึงบ้าน15เลยนะครับและดูเหมือนว่าบ้าน11 12 13ของเราครับจะเจอกับบ้าน15หมดเลยนะครับมาชมกันว่าแก้วจะเก็บ3ดาวได้หรือไม่โดยสุทธิชัยนะครับแก้วใช้เป็นซุปเปอร์ธนูล่องหนครับคุณผู้ชมก็พอจะนึกออกแล้วใช่ไหมนะครับว่าทำไมแก้วถึงใช้สุดนี้นะครับเพราะว่าบ้านที่เจอเป็นบ้าน15ที่ยังไม่โหดมากนะครับแล้วก็อาวุธและสิ่งก่อสร้างนะครับไว้ใกล้ๆกันครับเราสามารถที่จะใช้อุปกรณ์เข้าไปนะครับเพื่อที่จะปล่อยซุปเปอร์ธนูครับลงไปโจมตีโซนนี้ได้นะครับก็สามารถที่จะพังโซนนี้ได้หมดเลยแล้วเราก็จะเข้าดูฐานที่เหลือนะครับก็จะเป็นมังกรโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าแก้วจะได้3ดาวจากการโจมตีบ้านสูงกว่า4เลเวลได้หรือไม่นะครับแก้วเป็นบ้าน11เจอบ้าน15นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคก็นี่เลยนะครับแก้วจะเข้าไปก็ใช้บอลลูนลงไปนะครับแก้วปล่อยลงไป1 2 3ปล่อยปูเดินลงไปนะครับและใช้เรือเหาะรบเข้าไปนะครับจากนั้นเราจะใช้สกิลคัมภีร์ตะลงไปนะครับแล้วก็จะใช้น้ำยาล่องหนลงไปนะครับเรือหอรบจะเข้าไปเดินพัดพามานะครับเราสามารถที่จะปล่อยทหารลงไปได้นะครับแล้วก็จะใช้ยาบ้ายาโคนล่องหนลงไปนะครับตรงนี้เลยโอเคเราสามารถที่จะล่องหนลงไปได้เพิ่มนะครับตอนนี้เราโจมตีไปที่บ้านได้แล้วนั่นเองเราล่องหนลงไปเพิ่มนะครับเพื่อที่จะโจมตีต่อไปนะครับแล้วก็จะล่องหนลงไปเพิ่มเราได้โซนนี้มาเกือบหมดเลยนะครับเหลือเสาละวาด้านซ้ายนะครับที่ยังไม่ได้ก็มีแต่แคนด้วยครับเป็นมังกรไฟฟ้านะครับฉะนั้นเราจะเข้าไปกันครับโดยเราจะเข้าจากทางด้านบนแล้วปล่อยคิงไปก่อนครับแล้วก็ปล่อยควีนลงไปสามารถใช้มังกรนอนนะครับแต่ทางด้านบนได้ก็จะเป็นการเก็บสิ่งก่อสร้างเล็กๆน้อยๆนั่นเองคิงจะขึ้นที่ไปนะครับถูกมังกรไฟฟ้าโจมตีแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้ากันครับเพราะว่าถ้าเราเข้าช้านะครับเราอาจจะไม่ทันเวลาได้ครับเราเป็นบ้านที่ต่ำกว่านะครับทางของเราจะน้อยทำให้เราอาจจะไม่ทันเวลาได้นะครับฉะนั้นเราวางแผนที่จะเข้าเลยครับแก้วเข้าด้านล่างนะที่ป้อมภูเลินครับใช้มังกรลงไปแบบนี้เลยแก้วซุ่มออกนะเพื่อที่จะได้เห็นด้านบนควีนอยู่ด้านบนนะครับทำการโจมตีเข้าไปที่กระต่ายพิงค์ซ่านครับดูเหมือนว่าบอลลูนจะตายลงไปหมดแล้วนะครับเราเหลือเป็นมังกรเข้าไปนะครับการเล่นซุปเปอร์ธนูล่องหนนะครับคือข้อเสียเนี่ยคือเราจะใช้น้ำยาหมดแล้วนะครับกับการที่ปล่อยซุปเปอร์ธนูลงไปนะครับทำให้เราอาจจะไม่มีตัวที่โจมตีสารวาได้ดีนะครับอย่างเช่นมังกรครับก็ไม่มีน้ำยาที่จะปล่อยลงไปช่วยถักว่าเรามีน้ำยาบ้าน้ำยาแช่ก็น่าจะดีไม่น้อยเลยแต่ว่าเราจะบ้านสูงกว่านะครับ4เลเวลแน่เราก็ต้องสู้ต่อไปนะครับดูเหมือนว่าด้านซ้ายนะครับเราจะมีมังกรเข้าไปนะครับแล้วก็จะโจมตีไปที่ควีนโอเคเราจะเข้าไปนะครับแล้วก็เรียบร้อยครับเราไม่ไหวนะครับได้ไป2ดาว 68% นะครับคุณผู้ชมว่าเก๋ไหมสามารถที่จะคอมเมนต์มาได้เลยนะครับมาชมมาที่2ต่อนะครับดูเหมือนว่าแก้วจะเจอบ้าน15นะครับโดยสุทธิชัยนะครับแก้วใช้เป็นซุปเปอร์มังกรครับแล้วก็ฐานแข็งแก้วใช้เป็นซุปเปอร์ธนูครับก็จะเป็นซุปเปอร์ธนูล่องหนน้ำยาคูนนั่นเองเดี๋ยวเราไปเล่นกันนะครับบ้าน15ที่เจอจะเป็นยังไงก็เป็นบ้าน15ที่โหดขึ้นมาหน่อยนะครับโหดกว่าบ้านที่แล้วนิดนึงแต่ว่าตรงกลางครับมีอาวุธที่เป็นคีย์ดีเฟนส์นะครับที่เป็นอาวุธหลักเยอะมากๆเลยนะครับแก้วมองว่าแก้วเข้าตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะลงไปได้ครับแล้วก็จะไม่มีกับดักนั่นเองก็สามารถที่จะเข้าไปได้ครับแล้วก็โจมตีโซนนี้ได้หมดเลยเดี๋ยวเราไปโจมตีกันครับมาชมกันว่าแก้วจะเก็บ3ดาวบ้านสูงกว่าได้หรือไม่นะครับอันนี้เป็นบ้านห่างกันกี่เลเวลก็จะเป็นบ้าน12 13 14 15 3เลเวลนะครับโอเคโมจะโมนครับเดี๋ยวเราเข้าไปกันแก้วปล่อยบอลลูนลงไปก่อนครับ1 2 3 4 5 6ปล่อยปูเดินลงไปนะครับเราใช้รูหอรถไปตรงกลางเลยแล้วก็ใช้สกิลคัมภีร์มตะลงไปนะครับจากนั้นเราจะล่องหนลงไปนะครับเดี๋ยวแก้วปล่อยล่องหนเทศทหารออกมานะครับปล่อยยาโคนยาบ้าล่องหนลงไปเพิ่มนะครับแบบนี้เลยโอเคเราสามารถที่จะเข้าไปได้ครับแล้วล่องหนลงไปเพิ่มและแก้วก็จะทำการล่องหัวลงไปเพิ่มแบบนี้เลยโอเคเราได้บ้านมาแล้วนะครับแล้วก็
เราจะเข้าต่อไปนะครับเราเหลือร่องหนึ่งขวดครับใช้ไปก็สามารถที่จะโจมตีมังกรไฟฟ้าได้ครับมังกรไฟฟ้าจะตายลงไปแต่ว่าเราไม่ได้สารวัตรเส้นเดียวนะครับปัญหาคือสารวัตรเส้นเดียวเพราะว่าเราใช้ทางฝั่งของโอเคเราใช้ซุปเปอร์มังกรครับฉะนั้นเราจะเข้าไปด้านขวากันแก้วปล่อยคิงควีนแก้วใช้มังกรน้อยไปแต่ทางครับเพื่อที่จะลงไปด้านล่างแล้วก็แก้วอาจจะยังไม่ด่วนที่จะเข้านะครับเดี๋ยวเรารอแป๊บนึงพอเรามีเวลาอยู่นะครับตอนนี้เพิ่งจะผ่านไป1นาทีนะครับก็อาจจะดีเลย์ได้นิดนึงคิงจะเข้าไปนะครับแก้วอาจจะต้องใช้อามาริโทดานครับเข้าไปเพื่อที่จะหนีบอลลูนนั่นเองและควีนกำจัดบอลลูนครับแล้วเราเข้าไปจากนั้นครับแก้วมองว่าแก้วจะเข้าด้านบนครับโดยใช้ซุปเปอร์มังกรครับลงไปก็จะเป็นการใช้ซุปเปอร์มังกรครับถามว่าทำไมเวลาเล่นสูตรซุปเปอร์ธนูล่องหนครับส่วนใหญ่เราจะใช้ฐานสายอากาศเป็นตัวเก็บนะครับเพราะว่ามันไม่ต้องที่จะเปิดกำแพงนั่นเองเราสามารถที่จะใช้มังกรซุปเปอร์มังกรมังกรไฟฟ้าครับหรือว่าอะไรก็ตามครับเพื่อที่จะบินข้ามผ่านกำแพงได้เลยนั่นเองโอเคเราเข้าไปนะครับแต่เราไม่ได้สารวาสนะอาจจะเป็นปัญหาได้นะครับซุปเปอร์มังกรจะลงมากี่ตัว2ตัวนะครับตรงนี้มีทอร์นาโดด้วยนะครับโอ้แย่แล้วสารวาสพังลงไปนะครับหรือด้านซ้ายนะครับเราจะเข้าไปมาชมกันว่าแก้วจะเก็บได้หมดไหมนะครับแต่ว่าด้านล่างยังมีสารวาสหนึ่งป้อมนะครับที่อยู่ด้านล่างเลยนะครับและควีนก็อยู่ตรงนี้ด้วยนั่นเองโอเคซุปเปอร์มังกรไม่ไหวนะครับคือเราเจอบ้านที่ยากจริงๆครับแล้วก็เราเข้าตำแหน่งอาจจะยังไม่ดีพอนะครับการที่จะใช้ซุปเปอร์ธนูล่องหนนะครับอาจจะต้องโจมตีสารวาทั้งหมดเนี่ยให้พังลงไปทั้งหมดเลยเพื่อที่จะไม่ให้มันโจมตีกับซุปเปอร์มังกรได้นั่นเองด้านซ้ายซุปเปอร์มังกรจะเข้าไปนะครับเดี๋ยวพอเรามาเจอป้อมพุแล้วก็เจอควีนครับเราก็จะไม่ไหวนั่นเองซึ่งเราน่าจะได้ประมาณ 80% ครับแก้ว่าน่าจะถึงนะเดี๋ยวเรามาดูกันซุปเปอร์มังกรลงมานะครับเจอป้อมธนูปรับตามนะครับมันจะยิงได้แรงขึ้นนั่นเองโอเคเราจะเข้าไปนะครับแล้วก็จะอยู่ด้านล่างครับเข้าไปได้ไหม 78% นะครับเสียดายเลยนะครับที่เราไม่สามารถที่จะเก็บ3ดาวบ้าน15ดาวครับแต่ก็ต้องดูก่อนครับว่าเราเป็นบ้านอะไรครับเราเป็นบ้าน12ครับเจอบ้าน15ครับมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะคว้า3ดาวจากบ้านเขาได้ครับก็เสียดายเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าตาสุดท้ายบ้าน15ที่เจอจะเป็นบ้าน15ที่โหดหรือไม่ไปลุยกันเลยหมายที่3แก้วจะโจมตีบ้าน15ครับโดยแก้วเป็นบ้าน13ธุริชัยนะครับแก้วใช้มังกรไฟฟ้าครับแล้วก็ใช้เป็นเรือหอรบยาอายาบ้านแล้วก็บอลลูนนั่นเองเพราะว่าบ้านที่เจอนะครับจะเป็นบ้านที่หัวขึ้นมาหน่อยนะครับผู้กล้าเนี่ยก็น่าจะตันแล้วนะครับฉะนั้นเราจะเข้าไปนะครับต้องเก็บให้ได้บ้านการเล่นนะครับถ้าหากว่าแก้วเป็นบ้าน13ต้องเจอบ้าน15นะครับแก้วจะเข้าด้านใกล้กว่านะครับเพื่อที่จะเอา2ดาวชัวร์ในแก้วจะเข้าชมกันนะครับว่าเข้ายังไงเพราะว่าเราต้องเอาชัวร์นะครับไม่ต้องเอาเสี่ยงครับว่าจะเอา3ดาวมันยากครับฉะนั้นแก้วมองว่าแก้วสามารถที่จะใช้คิงแก้วปล่อยคิงไปด้านขวาได้นะครับเพราะว่าด้านซ้ายนะครับกำแพงมันปิดเนาะแล้วปล่อยควีนลงไปนะครับเราอาจจะรอนิดนึงหรือว่าจะเข้าเลยก็ได้นะครับแก้วคิดว่าแก้วจะเข้าเลยแก้วปล่อยมังกรน้อยไปด้านบนนะครับเพื่อที่จะตัดทางแล้วก็เข้านะครับแก้วใช้บอลลูนลงไปก่อนครับหน่อยนึงปล่อยมังกรไฟฟ้าลงไปนะครับปล่อยบอลลูนลงไปใช้ปูเดนเรือหอรบลงไปนะครับปล่อยยาบ้าลงไปนะครับใช้สกิลคัมพิมตะเลยนะครับแล้วก็จะทำการแช่ไป1ทีนะครับแล้วก็ใช้อายาบ้านลงไปนะครับเราสามารถที่จะแช่ไปได้เพิ่มเพื่อที่จะโจมตีบ้านนั่นเองโอเคบ้านก็จะพังลงไปไหมพังลงไปนะดีเลยครับเราแช่ไป1ทีด้านขวานครับเราได้มา 40% ครับเราสามารถที่จะปล่อยเจ๊ไปได้นะครับเจ๊ให้ปล่อยไปตำแหน่งที่ปลอดภัยนั่นเองแล้วก็ไม่แน่ใจว่าบ้านหลังนี้มีทางแคนไหมนะครับแก้ปล่อยยาพิษไปที่คุยละกันแก้ได้มา2ดาว 53% นะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่แก้วประทับใจแล้วนะครับเพราะว่าบ้านที่เจอครับเป็นบ้านสูงกว่าตั้ง2เลเวลนะครับแล้วก็เป็นบ้านที่เกือบตันเลยนะครับทำให้การที่เราได้2ดาวเนี่ยถือว่าเก่งแล้วนะครับไม่ต้องตีอกชกตัวนะครับว่าอุ๊ยเรากากจังนะเราเป็นบ้าน13ตีบ้าน15ไม่ได้3ดาวโหมันก็ยากไปนะโอเคแก้ได้มา2ดาว 61% นะครับก็รอให้ตีจบเนาะเพื่อที่จะเพื่อเราจะวัดกันที่เปอร์เซ็นต์นะครับว่าแข่งใครจะได้เปอร์เซ็นต์มากกว่ากันนะครับเราก็อาจจะชนะได้นั่นเองโอเคลงไปด้านล่างครับดูเหมือนว่าเราจะโจมตีเข้าไปนะครับแล้วมังกรไฟฟ้าจะซัดเข้าไปที่ด้านซ้ายครับแล้วก็จะลงไปด้านล่างครับแต่ว่า
ดูเหมือนเราจะยังโจมตีได้อีกนิดนึงครับเพราะว่ามังกรไฟฟ้าสามารถที่จะโจมตีได้ฟรีครับเพราะว่าโซนนี้ไม่มีอาวุธที่โจมตีทางอากาศครับแต่พอเข้าไปด้านขวาเจอสารวัตร5เส้นครับก็ไม่สามารถที่จะไปต่อได้ครับก็เลยจะตายลงไปและเราจบไปที่2ดาว 69% นั่นเองโอเคเดี๋ยวเราไปดูบ้าน14กับ15กันครับว่าวันนี้แก้วจะเจอโหดเจออ่อนจะยังไงไปดูกันโอเคเรากลับมาที่แคนแก้วก้าวแฟมิลี่ครับตอนแรกแก้วผลิตฐานไว้นะครับแล้วแก้วลืมเอานางฟ้ามานะครับแก้วก็งงว่าเราเล่นควีนชาร์ตทำไมไม่มีนางฟ้านะครับยังดีที่เช็คก่อนครับไม่ฉะนั้นเราไปเนี่ยงานเข้าแน่ๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวแก้วจะตีบ้านตรงข้ามครับเป็นบ้านเลเวล14เหมือนกันครับวันนี้ได้ตีบ้านเท่ากันบ้านที่เจอครับผู้กล้าเป็นเลเวลตันแล้วนะครับแต่ว่าอาวุธแล้วก็สิ่งก่อสร้างยังไม่ตันครับฉะนั้นแก้ววางแผนคร่าวๆนะครับว่าจะเข้ายังไงด้านขวาไม่มีอาวุธที่โจมตีขึ้นยิงลูกไฟได้ครับแก้วก็จะปล่อยขึ้นยิงลูกไฟเข้าไปนะครับตรงนี้เลยโจมตีโซนินครับแล้วควีนเข้าไปนะครับโจมตีบ้านโจมตีจีคิงควีนครับแล้วก็จะเข้าด้วยไฮดราลงไปด้านซ้ายนั่นเองนี่คือแผนที่แก้ววางไว้นะครับเดี๋ยวเรามาชมกันว่าจะเป็นตามแผนหรือไม่ก็นี่เลยนะครับเราต้องเช็คทหารก่อนครับว่าเราเอามาชัวร์ใช่ไหมเราใช้ธนูลงไปด้านขวานครับแล้วก็จะปล่อยขึ้นยิงไฟลงไปนะครับเพื่อที่จะโจมตีโซนนี้เราเข้าด้วยควีนชาร์ตครับแก้วใช้เอาควีนครับลงไปทางด้านขวาแบบนี้นะครับแล้วก็ปล่อยบอลลูนโอเคโอเคเขาดักด้วยกับดักครับเราต้องปล่อยนางฟ้าลงไปนะครับใช้บอลลูนเช็คก่อนนะว่ามีกับดักไหมเราใช้ซุปเปอร์ระเบิดครับลงไปเปิดกระแพงเพื่อที่จะเข้าไปนั่นเองโอเคแก้วใช้ยาบ้าลงไปครับเพราะว่าเอ็กโบยิงมานครับแล้วควีนไปด้านขวานครับไม่ไปด้านซ้ายครับสารวัตรอาจจะยิงมาที่นางฟ้าของแก้วได้ครับแก้วไม่แน่ใจว่าจะรอดไหมโอเคเราใช้บอลลูนลงไปเพิ่มครับแล้วก็ใช้ซุปเปอร์ระเบิดลงไปครับโอเคเราปล่อยยาบ้าเนื้อละข้าหัวลงไปครับตรงนี้เลยโอเคเนื้อละข้าหัวเข้าไปช้านิดนึงครับเราจะเข้าไปควีนไปด้านขวานครับเราปล่อยคิงไปด้านขวาเพื่อที่จะตัดทางเลยควีนจะเข้าไปครับดูเหมือนว่าจอจะมีน้ำติดอยู่ที่จอครับเหงื่อนะอาจจะเลื่อนผิดพลาดได้ครับเราใช้ล่องหัวลงไปโอเคเราได้บ้านแล้วนะครับถือว่าเยี่ยมเลยทุกอย่างเป็นไปตามแผนครับเราใช้ยาบ้านครับเราแช่ไปที่สารวาก่อนเลยเพราะว่าทางฝั่งของนางฟ้าครับถูกโจมตีแก้วต้องแช่ไปหนึ่งทีนครับโอเคเราจะเข้าไปครับเราไม่มียาบ้านเหลือแล้วนะครับฉะนั้นแก้วต้องแช่ไปอีกหนึ่งทีนครับได้ไหมได้นะเพื่อที่จะรักษานางฟ้าไว้ครับซึ่งบ้านจะมีกับดักเยอะนั่นเองโอเคแก้วเข้าเลยครับโดยแก้วใช้มังกรลงไปก่อนครับปล่อยนักขี่มังกรลงไปแก้วใช้ระเบิดเปิดกำแพงแก้วปล่อยปูเดินลงไปครับและใช้มาริโทดาเราใช้ระเบิดลงไปเพิ่มครับเพื่อที่จะเปิดกำแพงครับแต่ระเบิดไปด้านบนเราใช้สกิลคาพิมตะเลยครับเพื่อที่จะให้ทางฝั่งของนักขีมังกรครับเป็นมังกรนั่นเองแก้วติดขัดหน่อยนะครับพอดีว่าตั้งใจเล่นมากๆเลยครับเรามีแววที่จะได้3ดาวนะครับตอนนี้ตั้งใจเล่นมากๆเลยครับดูเหมือนว่านักฟ้าจะเยียวยาควีนครับให้เลือดกลับมาเต็มแล้วก็เราเหลือเวลา1นาทีครับดูกันว่าจะทันเวลาไหมทางแค้นออกมาแล้วนะครับเป็นลาวานครับอยู่ด้านบนซึ่งเราอาจจะกำจัดไม่ได้ครับแต่เรามีนักขี่มังกรครับมันจะโจมตีทางอากาศไม่ได้นั่นเองใช่ไหมแก้วไม่แน่ใจนะครับว่านักขี่มังกรโจมตีฐานทางอากาศได้หรือเปล่านะครับใครรู้ก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะโอเคนักขี่มังกรโจมตีอาวุธนะครับก็พังลงไปหมดแล้วนะครับเราเจอทางฝั่งของลาวานครับเราใช้ยาพิษลงไปจังหวะนี้เลยครับแล้วก็เจ๊อยู่ไหนเอ่ยเรายังไม่ได้3ดาวนะครับเพราะว่าเหลือเวลาอีก26วินครับกับเจสซิงกอร์ซานครับเราสามารถที่จะชิงไปด้านครับก็ชิงไปเลยแล้วก็ตาแรกครับที่เราได้3ดาวนะครับกับบ้าน14น่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดครับเราก็ได้3ดาวนะครับกับการใช้สูตรควีนชาร์ตแล้วก็ไฮด้านั่นเองมาชมไม้สุดท้ายดีกว่านะครับเป็นบ้าน15ครับแล้วก็แก้วมีความมั่นใจว่าจะได้3ดาวนะครับโมเมนตัมมันเริ่มมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแก้วจะโจมตีได้ดีแค่ไหนนะครับโดยสุทธิชัยนะครับแก้วใช้เป็นซุปเปอร์นักขวางหินสแมนครับเรามาสูตรสแมนกันบ้านครับหลังจากที่เล่นสายอากาศมาค่อนข้างเยอะเลยก็บ้านที่เจอครับเป็นบ้าน15ที่ยังไม่ตันนะครับแต่ว่าเราจะเข้าไปนะครับแก้วมองว่าบริเวณด้านในนะครับเราสามารถที่จะเข้าไปได้เป็นทางเลยครับคือเขาออกแบบมาได้สวยงามครับชอบโอเคเราจะเข้าไปนะครับโดยแก้วมองว่าแก้วจะใช้เครื่องยิงลูกไฟครับลงไปด้านบนแล้วก็ใช้ปูเดียนนะครับลงไปด้านขวาเดี๋ยวเราเข้าไปกันครับแล้วก็ยัดเข้าไปน่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดเนาะโอเค
แก้วใช้เครื่องยิงลูกไฟลงไปด้านบนครับก่อนอื่นเลยเราต้องใช้เครื่องยิงลูกไฟลงไปนะครับแก้วพลาดนะแก้วไม่ได้เอาทางฝั่งของธนูมาเช็คกับดักเลยครับเพื่อที่จะลงไปนั่นเองเราปล่อยพ่อมดลงไปครับแล้วก็ใช้เครื่องยิงลูกไฟลงไปครับเราปล่อยปูเดียนลงไปด้านขวาปล่อยบอลลูนนางฟ้าลงไปครับแบบนี้เลยโอเคก็จะเป็นปูเดนบอลครับคุณผู้ชมถามว่าทำไมเวลาเล่นสูตรพวกซูเปอร์นักฟิสแมนนะครับเรามักจะใช้ปูเดนบอลครับเพราะปูเดนสามารถที่จะคอนโทรลได้ง่ายกว่านะครับควีนมันอาจจะไปด้านล่างไม่ไปตามทางที่เราต้องการได้นะครับทำให้บังคับยากกว่านะครับแล้วก็ถ้าไปอยู่ที่ฝั่งบ้านนะบางฝั่งบ้านเล่นสูตรนี้ก็ใช้ควีนชาร์จได้เหมือนกันครับท่านผู้ชมรู้ว่าควีนจะไปด้านไหนจริงๆโอเคเราโจมตีตรงนี้ได้ครับแก้มองว่าเราสามารถที่จะเข้าได้แล้วนะครับโดยแก้วใช้คิงไปด้านซ้ายครับปล่อยแมวมดลงไปแก้วใช้ระเบิดเป็นกระแพงแล้วก็ใช้โกแข็งลงไปครับปล่อยยักษ์ใหญ่ควีนซูเปอร์นักขว้างหินลงไปครับแล้วก็ใช้บอลลูนลงไปโอเคเราสามารถที่จะใช้ยาบ้าลงไปได้ครับแก้วปล่อยยาบ้าลงไปครับแล้วก็ใช้สกิลคาพิมตะเลยครับเราปล่อยยาบ้าลงไปตรงกลางเราใช้กระโดดครับลงไป2ส่วนเลยครับที่แก้ววางแผนไว้โอเคเราปล่อยยาบ้าลงไปเพิ่มครับแล้วก็เราจะทำการแช่ไปนะครับที่สารวาเลยโอเคทางเราลงมาแล้วนะครับเราสามารถที่จะใช้ยาแช่ครับลงไปได้เพิ่มแก้วแช่ไปที่สามโมนัสดิ้งขวานะครับแล้วก็แช่ไปที่สารวาแบบนี้เลยครับโอเคเราสามารถที่จะลงไปได้ครับเราปล่อยเจ๊ไปดิ้งขวาแล้วเราก็จะลงไปครับแล้วก็เราใช้น้ำยาล่องหุ่นลงไปครับตรงนี้เลยล่องหุ่นไม่ทันครับทำให้นักข้องหินตายลงไปครับแล้วก็สารวาพังลงไปไหมพังลงไปนะเจ๊ลงมาช่วยครับถือว่าดีเลยครับควีนจะเข้าไปเราอาจจะเก็บถ้าไม่ตายไวนะครับเพื่อที่จะโจมตีกับบ้านนั่นเองโอเคเหลือเป็นคิงด้านล่างครับที่ไม่ตายลงไปเราอาจจะมีปัญหาด้านครับที่อยู่ด้านล่างควีนตายลงไปนะครับเราเหลือเป็นเจ๊ที่จะเข้าไปนะครับตอนท้ายแก้วไม่มีตัวเก็บเลยครับทำให้แก้วไม่ได้นักล่ากระหัวมาโจมตีคิงและเจ๊ก็น่าจะไม่ไหวนั่นเองนางฟ้าก็ไม่เยียวยาให้กับเจ๊ด้วยครับพลาดเลยครับไปเยียวยาให้กับปูเดนแล้วก็คิงมาแล้วนะครับก็จะโจมตีเข้าไปนางฟ้าได้โปรดมาเยียวยาเจ๊หน่อยยูนิคอร์นเยียวยาเจ๊อยู่นะครับตอนนี้และคิงจะตายลงไปครับเฮ้ยสวยสวยสวยเจ๊ยังเพิ่งตายเจ๊ยังเพิ่งตายโอ้ระเบิดเพียบเลยไม่เยติด้านซ้ายเยติอีกหนึ่งตัวนะครับเจ๊เจ๊ทะลุลงไปเยติไหวไหมปูเดนเฮ้ยแกว่าไม่ไหวแน่เลยเสียดายอ่ะเราเกือบได้3ดาวแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยอาวุธเหลือแค่ชิ้นเดียว2ชิ้นนะครับเป็นกระต๊อบจังหวะสร้างแล้วก็ป้อมเทสลานะครับโอ้เกือบรอแล้วนะครับวันนี้เสียดายเลยนะครับแก้วไม่ได้เหลือตัวเก็บตอนท้ายไว้นะครับอย่างเช่นทางฝั่งของอาจจะเป็นหมูป่าอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับที่เราจะเอามาได้หรือว่าตัวที่จะใช้โจมตีคิงเนาะเสียดายเลยนะครับแล้วก็โดยเป็นปูเดนครับกับนางฟ้านะครับถ้าเวลาพอนะครับเราได้สามดาวชัวร์ครับแต่ว่าเวลาไม่พอนะครับแล้วไม่เก่งหลังเกมครับพลาดก็คือพลาดแต่ว่าวันนี้ตีได้สวยครับบ้าน14เราได้3ดาวนะครับแล้วก็บ้าน15เราได้2ดาว 89% นะครับถือว่าเยี่ยมเลยและนี่ก็เป็นสูตรที่แก้วมาฝากกันวันนี้นะครับหวังว่าผู้ชมจะชื่นชอบครับผู้ชมเป็นอย่างไรบ้างครับในวอร์ดิกวันที่4ชมตีได้กี่ดาวนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์บอกแก้วได้นะครับแล้วก็วันนี้แก้วขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ